ับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงมอบความรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตร Everfresh ประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยค่ะนั่นก็คือช่วงของอาจารย์คาทานะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยนะคะถึงดวงเมืองในปี2564ว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะดวงบ้านดวงเมืองปี2564ปีฉลูนี้ก็ต้องถือว่าดุนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นปีมาเราก็จะมีเรื่องราวของทั้งเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของไวรัสโคโรนา19นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราคงจะต้องเริ่มต้นปีแบบเหนื่อยๆหน่อยจากพลังของดาวเสาร์ดาวอังคารดาวราหูแล้วก็ดาวพฤหัสบดีที่ส่งอิทธิพลกับดวงเมืองแต่ไม่ต้องกังวลครับไตรมาสแรกไปแล้วต้องถือว่าผู้บริหารของราชการและก็แผ่นดินเอาอยู่นะฮะมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสที่2คือช่วงเมษาพฤษภามิถุนาช่วงนี้ดาวที่ส่งผลดีคือดาวพฤหัสบดีและก็ดาวพุธรวมไปถึงดาวศุกร์ส่งผลให้งานที่เกี่ยวกับคอมมิวนิเคชั่นการติดต่อสื่อสารเด่นเป็นพิเศษด้วยและเราจะเห็นว่านโยบายต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการค่อนข้างชัดเจนนะครับเมษาถึงมิถุนาจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็มีช่องทางเขาบอกว่าทุกสิ่งมีทางออกด้วยนะฮะเพียงแต่ต้องระมัดระวังความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากดาวอังคารและดาวเสาร์ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแยกการเปลี่ยนแปลงไตรมาสที่3นะครับคือในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาช่วงไตรมาสนี้นี่ถือว่าค่อนข้างโหดหน่อยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยอัคคีภัยทั้งน้ำท่วมเดี๋ยวฝนแรงรวมไปถึงในเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆลมพายุนะฮะแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจอีกด้วยช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับคณะผู้บริหารแต่โดดเด่นในเรื่องของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไตรมาสสุดท้ายของดวงเมืองถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นถือว่าเราได้เดินมาถึงปลายอุโมงค์แล้วช่วงแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์นี้มันช่างไกลเหลือเกินนะฮะแต่ไตรมาสที่4เป็นช่วงเวลาที่ดีจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานและสิ่งที่จะขับเคลื่อนไปได้ดาวอังคารดาวเสาร์ดาวพฤหัสคือเกี่ยวข้องกับ2เรื่องฮะเรื่องแรกคือ communication การติดต่อสื่อสารงานด้านออนไลน์งานด้านขนส่งอีก1เรื่องก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางและธุรกิจส่งออก2 3เรื่องนี้ถ้าเราสังเกตเราจะรู้ได้เลยว่าแม้แต่ปีที่ผ่านมา2563นี้นะครับคณะรัฐบาลหรือผู้บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็ดึงเอาตัวเนี้ยนะฮะเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจได้อย่างดีถ้ามีโอกาสมารับชมไลฟ์สดรับพลังบวกด้วยกันทุกวันอาทิตย์กับผมคทาชินบัญชรเวลา 17:00 นนะครับในเพจคทาชินบัญชรครับสวัสดีครับอาจารย์คทานะคะก็จะยังคงอยู่กับเราทุกอาทิตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราศีหรือเรื่องของฮวงจุ้ยเสริมมงคลในบ้านนะคะซึ่งติดตามได้ทุกอาทิตย์ค่ะในรายการ The People Show นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 ถึง 15:30 ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณเอกรัฐวิทย์ดิฉันโอยดาเรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ